ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่41ครับของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบกูกทม 2/60 นะครับก็เฉลยโดยอาจารย์แก๊ปนะครับก็หน้าตาตามรูปเลยนะครับนะตัวจริงอาจจะอ้วนกว่าเดิมอีกนะครับนะก็ลองทักทายกันได้ครับถ้าเจอกันนะครับข้อนี้ข้อที่41ครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับอยู่นะฮะเป็นหัวข้อย่อยในของความน่าจะเป็นนะครับโจทย์ถามว่าในข้อในการทำข้อสอบตอนที่1เป็นรูปแบบเลือกตอบถูกหรือผิดจำนวน10ข้อตอนที่2เป็นแบบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน10ข้อแล้วสามารถทำข้อสอบได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะครับอาจารย์ขออนุญาตพูดให้ครอบคลุมไว้เลยนะครับเนื่องจากคนที่จำข้อสอบมาเนี่ยอาจจะจำหมดหรือไม่หมดอาจารย์ไม่รู้นะครับแล้วช้อยเป็นยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตให้พวกเราดูอย่างนี้ครับถ้าในโจทย์มันมีคำว่าให้เลือกทำทุกข้อหมายความว่ามันมีโจทย์ที่มันไม่เขียนแบบนี้ถ้ามันไม่เขียนแบบนี้นะครับโอกาสในการทำข้อสอบนะครับถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เลยนะนี่อาจารย์เขียนแบบที่1กับแบบที่2ไว้นะคำตอบอาจารย์เป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่อาจารย์จะให้พวกเราดูไว้ถ้าโจทย์มันไม่เขียนอะไรนะครับน้องจงลองรู้ว่าวิธีการทำของการทำข้อสอบแบบนี้มันอาจจะมีไม่ทำเลยก็ได้ทันไหมข้อสอบ10ข้อเนี่ยมันเลือกตอบถูกหรือผิดเนี่ยจริงๆมันคือ2คูณ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 ไปเรื่อยๆครับนะคูณไปเรื่อยๆมันก็คือ2ยกกำลัง10นี่การทำข้อสอบตอนที่1นะครับคือทำไม่ถูกก็ผิดนะครับแต่ประเด็นของอาจารย์ก็คือมันอาจจะมีข้อสอบบางประเภทที่อย่างข้อสอบอันนี้ที่มันไม่เขียนเลยนะครับน้องจะต้องรู้ว่ามันอาจจะเลือกถูกหรือผิดหรือไม่ทำก็ได้มันจะกลายเป็น3คูณ3คูณไปเรื่อยๆครับคูณ3ไป10ตัวมันจะได้เป็น3ยกกำลัง10นี่คือข้อสอบตอนที่1ตอนที่1ต่อมาข้อสอบตอนที่2แน่นอนเป็นปรนัย4ตัวเลือกกขคงแต่มันมีบางครั้งคือกขคงแล้วก็ไม่ทำมันอาจจะกลายเป็น5คูณ5คูณ5คูณไปเรื่อยๆครับจนถึง5ยกกำลัง10นี่ข้อสอบตอนที่2โอเคไหมฮะแล้วถ้าโจทย์ออกมาเป็นเนี้ยคำตอบมันคือ3ยกกำลัง10คูณกับ5ยกกำลัง10คูณนะครับมันคือกฎการคูณนะครับเพราะว่ากระบวนการทำข้อสอบมันต้องทำทั้งตอนที่1และตอนที่2ต้องคูณนี่ข้อตอบนี่คือข้อสอบแล้วคำตอบนี้อาจจะออกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นข้อสอบแบบเบสิกนะครับเขาต้องเขียนว่าต้องทำทุกข้อนะครับต้องเลือกทำทุกข้อนะครับก็คือไม่เว้นข้อนะทำโดยการไม่เว้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีคำเหล่านี้อยู่ข้อสอบคำตอบจะกลายเป็น2คูณ2คูณไปเรื่อยๆครับก็คือไม่ถูกก็ผิดนะครับคูณไปเรื่อยเป็น2ยกกำลัง10ข้อสอบแบบเลือกตอบแบบปรนัยเหมือนกันก็เป็นกขคงมันจะกลายเป็น4คูณ4คูณไปเรื่อยๆครับคูณกับ4ยกกำลัง10 4กำลัง10คำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น2กำลัง10คูณกับ4กำลัง10คืออาจารย์ไม่รู้ว่าวันสอบจริงมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าสอบนะครับเพราะวันนั้นอาจารย์ก็ติวอยู่นะครับอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาเข้าสอบหรอกครับก็ไปดูคนที่เขาจำมานะครับอย่างเขาจำมาแบบนี้อาจารย์ก็ให้แง่คิดแล้วกันว่าวันสอบน้องไปดูแล้วกันว่าหน้างานจริงๆวันสอบมันเป็นแบบไหนนะครับก็ให้ดูไว้คำตอบอาจจะเป็น2แบบนี้ครับมันขึ้นอยู่กับวันสอบหน้างานมันเป็นแบบไหนนะครับนะก็ลองก็ย้อนฟังดูนะครับนะครับนะวันนี้อาจารย์ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ